สำหรับหัวข้อเทศของวันนี้คือคำว่าสัจจะสัจจะแปลว่าอะไรบางคนก็จะบอกว่าสัจจะแปลว่าความจริงการพูดจริงแต่หลวงพ่อบอกว่ามันมีมากกว่านั้นพอดีเคยมีคนมาถามหลวงพ่อในเทศกันหนึ่งว่าหลวงพ่อถ้าจะเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มตรงไหนเริ่มยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าโหละง่ายมากเริ่มที่สัจจะบอกว่าเอาแล้วศีลล่ะปัญญาล่ะสมาธิล่ะหลวงพ่อบอกว่าไม่มีสัจจะทำทุกอย่างพวกนี้ไม่ได้สักอย่างจะนั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้ถ้าบอกว่าจะนั่ง15นาที10นาทีปวดขาลุกเลยจบนี่ก็เรียกว่านั่งไม่จบเพราะทำไมเราไม่มีสัจจะคำพูดของเราไม่มีน้ำหนักเมื่อคำพูดของเราไม่มีน้ำหนักเราก็จะไม่เชื่อตัวเราเองเราก็จะไม่เชื่อคำพูดของเราเองทำอะไร เราก็จะไม่สำเร็จการที่เราจะมีความสำเร็จในชีวิตได้การที่เราจะมีความสุขเราจะมีคนที่รักหรือรักคนอื่นเราอยู่ด้วยกันด้วยความสุขมันต้องมีสัจจะลูกก็จะไม่นับถือพ่อแม่ถ้าลูกเห็นว่าพ่อแม่สอนได้แต่ทำไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้ลูกก็จะไม่ศรัทธาลูกก็จะไม่นับถือก็เพราะว่าไม่มีสัจจะสัจจะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะมันเป็นสัจจะขั้นเล็กๆถึงขั้นใหญ่มันจะเรียกว่าการบอกก็จะกินขนมไม่กินจะทำจะไม่ทำจะเรียนแล้วไม่เรียนไม่จบทำอะไรเริ่มก็ทำไม่เสร็จของพวกนี้มันมาจากคำว่าสัจจะหมดเลยถ้าคนเราไม่มีสัจจะกับตัวเราเองทำอะไรก็จะไม่สำเร็จในตำราในแต่ละตำรานะที่เขาเขียนหนังสือกันออกมาว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จอยากรวยต้องทำแบบนี้อยากเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่ต้องทำแบบนี้ทำยังไงล่ะในหนังสือทุกเล่มเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยต้องวางแผนให้ดีและเมื่อวางแผนเสร็จแล้วต้องมีสัจจะกับตัวเราเองคือพูดสิ่งไหนให้ทำสิ่งนั้นพูดอะไรก็ให้ทำตามสิ่งนั้นถ้าทำแบบนั้นแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองคนอื่นก็จะนับถือเรามากขึ้นความสุขก็จะตามมาทันทีแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีสัจจะกับตัวเองคนเหล่านั้นแหละที่จะนอนตื่นสายที่จะอ้วนที่จะเรียนหนังสือไม่จบที่จะอันนั้นที่จะอันนี้ก็คือปัญหานานาประการที่เรามีกันแต่ละวันส่วนใหญ่ก็มาจากสัจจะนี้เองส่วนหลวงพ่อทูลแนะนำให้พวกเราว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีความสุขในชีวิตอยากจะฝึกการปฏิบัติก็ให้เริ่มกับการมีสัจจะกับตัวเองเริ่มต้นง่ายๆว่าถ้าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็บอกเลยว่าฉันจะทำสิ่งนี้แล้วก็โปรดทำสิ่งนั้นให้เต็มที่เพื่อเป็นการรักษาสัจจะถ้าบอกว่าจะทำความสะอาดห้องน้ำวันนี้กลับไปถึงบ้านให้ทำทันทีเลยสัจจะเราจะได้เก็บเอาไว้แล้วมีคุณค่าในคำพูดของพวกนี้เป็นการฝึกเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นก็เอาใหญ่กว่านั้นอีกวันนี้อยู่กับคนนี้จะไม่ขึ้นเสียงจะไม่พูดกระแนะกระแหนจะไม่ต่อว่าต่อเถียงเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มากขึ้นหลังจากนั้นก็ขยับขึ้นไปอีกจะออกกำลังกายทุกวันจะเรียนหนังสือให้จบจะทำธุรกิจอะไรก็ว่าไปมันก็มาจากสัจจะหมดเลยดังนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งใจรักษาสัจจะของเราเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นการปฏิบัติที่ดีขึ้นเราจะได้เห็นหนทางไปสู่พระนิพพานบ้างสู่สวรรค์บ้างหรือแม้กระทั่งแค่ชีวิตที่มีความสุข